สวัสดีครับพบกับผมแอดนุและวันนี้ผมจะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าจอมเวทมนุษย์ในกองทัพจอมมารเนื้อเรื่องจะเป็นอย่างไรนั้นพวกเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะรับชมนั้นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้กล้าสปอยกันด้วยนะครับและในตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะขั้นต่ำเพียงแค่20บาทถ้าหากว่าใครอยากสนับสนุนผู้กล้าสปอยแล้วก็สมัครกันมาได้เลยนะและถ้าหากทุกคนพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินๆแต่โฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID LINE ไว้ที่ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะครับเปิดเรื่องมาในตอนที่2ในตอนนี้นะครับทางกองทัพของอสูรเนี่ยประมาณนั้นก็ได้บุกตีเมืองทางฝั่งของทางมนุษย์แล้วนะครับและดูเหมือนว่าพลังของเราอสูรนั้นเนี่ยจะเหนือกับมนุษย์เป็นอย่างมากเลยนะครับด้วยในปัจจุบันนี้สงครามระหว่างลอสอาเรียกำลังดำเนินไปด้วยดีแต่ทว่าลอสอาเรียนั้นเพื่อที่จะฝ่าฟันสถานการณ์ตอนนี้ไปได้ดูเหมือนว่าจะไปผูกมิตรกับประเทศใกล้เคียงไปแล้วซึ่งทางจอมมาในตอนนี้นะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่ามนุษย์นั้นเมื่อมีวิกฤตอยู่ตรงหน้าเนี่ยก็จะทำการต่อสู้ร่วมกันตอนนี้ก็ถึงตาของเจ้านันแล้วสินะซึ่งเจ้านันทิวานะครับก็หมายถึงทางพระเอกของเราหรือว่าไอ้นั่นเองซึ่งไอ้ในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้กำลังนั่งเครียดกับสงครามอยู่เลยนะครับในตอนนี้และภาพนั้นก็ตัดไปที่แห่งหนึ่งนะครับดูเหมือนว่ามันจะเป็นอาณาจักรแห่งหนึ่งนะทางฝั่งของมนุษย์นั่นเองชายคนหนึ่งเนี่ยได้เรียกอัศวินกุหลาบขาวนะครับที่มีชื่อว่าอลิสแทร์ซึ่งเหตุผลที่เธอถูกเรียกมานั้นก็คือการบุกยึดอีวาเลสคืนนะครับไอ้ชายคนนี้ดูเหมือนว่ามันน่าจะมีเหตุผลส่วนตัวของมันนะเพราะว่ามันน่าจะปล่อยให้ประเทศอื่นดูแคลนกันมากกว่านี้ไม่ได้แล้วต้องไปยึดคืนมาให้ได้เท่านั้นซึ่งภายในเมืองนั่นเองนะครับทั้งตัวของน้องเมดหรือว่าน้องซาตี้นั้นตัวของน้องเนี่ยก็ได้ไปดูชายคนหนึ่งนะครับกำลังเล่นมายากลอยู่เลยนะซึ่งก็ให้ทายนะครับว่าไอ้ลูกบอลลูกเนี้ยอยู่แก้วไหนนั่นเองซึ่งก็มีการเดินพันไปด้วยนะครับว่าทายถูกเนี่ยก็รับไปเลยนั่นเองซึ่งน้องซาตี้ในตัวของน้องนะครับก็ได้จิ้มเลือกไปอันนึงนะโดยทางชายคนนี้นะครับมันเนี่ยก็ได้ถามกลับไปว่าคุณหนูน่ะจะเดินพันเท่าไหร่งั้นหรอตัวของน้องซาตี้เนี่ยก็ได้บอกว่าตัวของน้องน่ะไม่มีเงินหรอกนะซึ่งไอ้ชายคนนี้มันก็ได้คิดอยู่สักพักนะครับถ้าไม่มีเงินแล้วก็นะเดินพันอย่างอื่นก็ได้นะซึ่งความคิดของมันเนี่ยก็ชั่วร้ายพอตัวเลยนะครับแต่ในขณะนั้นมันกำลังเฉลยอยู่นั้นแก้วทุกใบเนี่ยก็ถูกยกขึ้นมาซึ่งก็มีลูกบอลนะครับอยู่ในแก้วไหนเลยซึ่งมันเนี่ยก็โกงนั่นเองนะทุกคนรอบๆเนี่ยก็ต่างวุ่นวายกันใหญ่เลยทางพระเอกของเรานะครับก็เลยมาลากซาตี้ไปนะแล้วก็ได้บ่นไปด้วยว่าแม่ทิ้งเจ้านายไปแล้วมาทำอะไรอยู่เนี่ยซึ่งน้องซาตี้นะครับตัวของน้องเนี่ยก็ได้เผลอตัวไปนะเพราะว่าเพิ่งเคยเห็นอะไรแปลกตากับเมืองนี้มากเลยแล้วตัวของน้องก็ได้สังเกตทางพระเอกของเราหรือว่าไอ้นะครับว่าตัวของเขาเนี่ยซื้อชุดใหม่นั่นเองซึ่งเป้าหมายของพวกเขาในวันนี้ทั้งสองคนนั้นต้องมาสอดแนมศัตรูซึ่งก็ใส่ชุดจ้องมาไม่ได้นะครับเลยเปลี่ยนมาใส่ชุดนี้นั่นเองซึ่งก็ดูขึ้นมากเลยนะซึ่งในระหว่างเดินกันอยู่นั้นทางพระเอกของเราหรือว่าไอ้ก็ได้คิดขึ้นมาว่าดูเหมือนว่าผูกพันธมิตรระหว่างกษัตริย์สำเร็จนั้นจะเป็นเรื่องจริงสินะแต่ว่าท่าทีของทหารที่ดูเรียบร้อนพวกนั้นมันแปลกๆแฮะซึ่งพันธมิตรระหว่างกษัตริย์นะครับมันคือว่าในตอนที่มีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสัญญาที่เก่าแก่นะครับที่จะผูกกันโดยละทิ้งซึ่งผลประโยชน์หรือว่าผลได้ผลเสียนั่นเองหรือในอีกในนึงก็คือถ้าโดนเผ่าปีศาจบุกเข้ามาทุกคนนะครับก็จะจับมือกันและพยายามไปด้วยกันนั่นเองประมาณนั้นนะครับตัวของทางไอซ์เองก็ได้อธิบายให้ฟังว่าในอดีตเนี่ยเคยมีพันธสัญญาเกิดขึ้น3ครั้งและในทุกครั้งนั้นกองทัพจอมมังก็ได้ถูกขับไล่ทั้งหมดเลยจนถูกไล่ตามไปจนถึงปราสาทรอเบิร์กเลยทีเดียวนะซึ่งทางน้องซาตีนะครับก็ได้บอกว่าครั้งนี้ก็จะเป็นแบบนั้นงั้นหรอตัวของทางไอซ์เนี่ยก็ได้บอกไปว่าเจ้าน่ะเป็นห่วงอะไรอยู่งั้นหรอเธอน่ะเป็นมนุษย์ไม่ใช่หรอถ้ากองทัพจอมมังถอนทัพไปก็จะได้เป็นอิสระเลยนะน้องซาตีได้บอกว่าในโลกของมนุษย์น่ะเด็กที่เป็นทาสก็จะเป็นทาสไปตลอดชีวิตถ้าหากถูกในท่านทอดทิ้งแล้วฉันก็จะกลายแบบเดียวกับเด็กอยู่ตรงนั้นละมั้งตัวของทางไอซ์นะครับก็ได้บอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกนะท่านจอมมังตอนนี้น่ะเป็นท่านที่มีพลังและปัญญามากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยล่ะลองคิดขึ้นมาในใจนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเผ่าปีศาจหรือเผ่ามนุษย์ก็ล้อมด้วยปัญหาอยู่มากมายและจะเปลี่ยนแปลงมันอย่างไรกันนะและทันใดนั้นเองนั้นไอ้ตาลุงคนเมื่อกี้นะครับที่โกงชาวบ้านเนี่ยมันก็ได้เข้ามาหานะว่าเมื่อกี้แกเล่นโอบายกับแก้วมันคืออะไรหรอซึ่งน
้องซาตี้ก็ได้เถียงไปแล้วครับว่าคุณโกงนี่นะซึ่งไอ้ชายแก่คนนี้แหละมันก็จะมาทวงนะครับเพราะเรื่องทั้งหมดน่ะท่านน้องซาตี้ต้องรับผิดชอบนั่นเองทั้งเงินแล้วก็ร่างกายด้วยนะทางเพจของเราก็ไม่รอช้านะครับให้มองซ้ายมองขวานะว่ามีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่าแต่ก็โชคดีไปนะครับว่าไม่มีคนอยู่แถวนี้ตัวของเขาเนี่ยก็เลยใช้พลังอะไรบางอย่างนะทำการเสกน้ำแข็งขึ้นมานะครับห้ามอยู่รอบๆร่างกายพวกเขานั่นเองไม่ให้พวกเขาเนี่ยเคลื่อนไหวได้นะตัวของทางไอ้นะครับก็ได้ถามกับชายคนนั้นไปว่าขอถามอย่างหนึ่งได้ไหมซึ่งทีแรกนะครับไอ้ชายคนนี้มันก็ดื้อด้านนะทางไอ้ตัวของเขาเนี่ยก็เลยจัดให้ไป1ดอกนะครับต้องแขนความจังๆเลยนะซึ่งสายตาของเขาเนี่ยก็คนเอาจริงเลยจนไอ้ทางชายคนนี้นะครับก็ได้บอกไปว่าอยากถามอะไรก็ถามมาเลยตัวของทางไอ้เนี่ยก็ได้บอกว่าพวกท่านถึงบางนี้กำลังทำอะไรกันอยู่แน่ดูเหมือนพวกทหารน่ะจะดูร้อนรนกันจังเลยนะซึ่งไอ้ชายคนนี้นะครับทีแรกเนี่ยมันก็จะไม่บอกนั่นเองแต่ทางไอ้ในตัวของเขาก็ได้ขู่ไปนะจนมันก็ได้บอกไปว่าฉันก็ได้ยินจากคนอื่นมานะรู้เรื่องที่ผูกพันธมิตรระหว่างกษัตริย์เพื่อรับมือกับเผ่าปีศาจหรือเปล่าล่ะกองทัพของลอสอาเรียนั้นเห็นว่ากำลังเคลื่อนไหวเพื่อเอาคืนกองทัพจอมมารก่อนกลุ่มพันธมิตรนะทางเพจของเราก็ได้ข่าวดีแล้วนะครับในตอนนี้ทางตัวของไอ้นะครับก็ได้คิดขึ้นมาได้ว่าอย่างนี้นี่เองก่อนทำพันธมิตรระหว่างกษัตริย์คงอยากประกาศตัวเองว่าราชอาณาจักรลอสอาเรียนั้นยืนหัวโดอยู่นี่นะถ้าทำแบบนั้นแล้วก็จะได้เปรียบในการประชุมกษัตริย์ด้วยและเพิ่มอำนาจในการต่อรองภายหลังสงครามถ้าหากพ่ายแพ้ไปแล้วก็จุดยืนของลอสอาเรียนั้นก็จะเลวร้ายลงไปล่ะนะซึ่งที่พวกมันจะบุกไปนะครับก็คือทางเมืองของทางเพจของเรานะเพราะว่าพวกมันในเห็นกำแพงเมืองนะครับกำลังซ่อมอยู่เลยอาศัยจังหวะนี้ทำการบุกโจมตีนั่นเองนะครับไปของเราไม่รอช้าเลยนะเรียบไปที่เมืองในทันทีเลยนะในตอนนี้ซึ่งภาพตัดมาอีกทีนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้กำลังวางแผนอยู่เลยแต่ก็ได้มีหญิงคนนึงเนี่ยปรากฏตัวออกมานะซึ่งเหมือนน้องนะครับจะเป็นสกิลบัตนั่นเองตัวของน้องก็ได้โมโหมาเลยนะว่าทางพระเอกของเราด้วยไอ้น่ะหายหัวไปไหนมาทั้งวันเลยเป็นห่วงแทบแย่ซึ่งไอ้ก็ได้บอกไปตามความจริงเลยนะครับว่าไปสอนแนมันนั่นเองแล้วทางแม่หนูสกิลบัตคนนี้นะตัวของเธอเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นเมดนะครับที่มีชื่อว่าซาตินั่นเองนะตัวของเธอเนี่ยก็รู้สึกว่าใหญ่นี่น่ะรู้สึกไม่ชอบมาพากลมากๆทั้งคู่นะครับก็ได้ทะเลาะกันเลยซึ่งก็ใช้คำพูดคำจานะครับเหมือนกับจะแย่งทางไอ้กับทั้งสองคนเลยนะซึ่งเหมือนว่าในตอนนี้นะครับจะเกิดสงครามภายในแล้วนั่นเองซึ่งก็ระหว่างซาตีแล้วก็แม่หนูสกิลบัตคนนี้นะซึ่งในตอนนี้ภาพก็ได้ตัดไปที่ทางนอกเมืองนะดูเหมือนว่าพวกทหารจากโรสอาเรียนะครับพวกมันเนี่ยก็กำลังเตรียมตัวทำการบุกเข้าไปเมืองของไอ้หรือว่าพระเอกนั่นเองซึ่งทุกๆคนในตอนนี้นะครับก็ได้แอบสงสัยนิดนึงนะครับว่าเงียบจนน่ากลัวมากเลยแถมไม่เห็นพวกทหารคุ้มกันด้วยและในตอนนี้นะครับพวกเขาเนี่ยจะเริ่มเบี่ยงหินเข้าไปในปราสาทแล้วนั่นเองซึ่งขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังจะเริ่มยิงนั้นถ้าสเกลตันนะครับมันเองก็ได้ปรากฏตัวออกมาจากพื้นดินนะก็เลยได้ว่ามากโขเลยทีเดียวใช่แล้วล่ะครับดูเหมือนว่าทางฝั่งของโรสอาเรียนั้นจะโดนทางแก๊งอสูรทำการล้อมไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองซึ่งก็บอกอย่างชาญฉลาดมากเลยนะครับจนทางหัวหน้ากองทัพก็ได้สงสัยนะครับว่าแบบนี้มันแปลกเกินไปแล้วรีบถอยทัพก่อนดีกว่าซึ่งพวกเขาเนี่ยก็รีบถอยทัพด่วนเลยนะครับซึ่งก็รอดวิดเลยนะแต่มาทางฝั่งของทางไอ้นะครับที่กำลังมองดูอยู่เนี่ยแล้วก็ได้ชื่นชมไปเลยนะครับว่าทางฝั่งนั้นน่ะตัดสินใจได้ดีเลยก็อัศวินกุหลาบขาวงั้นเหรอและทันใดนั้นเองนะครับก็ได้มีชายคนนึงเนี่ยยิงธนูนะโจมตีทางไอ้นะครับทางด้านหลังนั่นเองซึ่งทางไอ้เนี่ยก็โดนเข้าเต็มๆเลยนะครับจนเขาถึงกับล้มลงเลยซึ่งภาพนั้นก็ตัดมาที่เมืองลอสอาเรียนะครับซึ่งในตอนนี้ดูเหมือนว่าไอ้ทางเจ้าเมืองน่ะมาได้รู้ข่าวแล้วนะว่าทางกองทัพเนี่ยได้ถอนกำลังออกมาซึ่งพลทหารก็ได้บอกเหตุผลต่างๆนานานะครับว่าทำไมถึงยกทัพออกมานั่นเองแต่เจ้าเมืองมันก็ไม่ฟังอะไรเลยนะครับมันเนี่ยก็ได้บอกว่านั่นน่ะเป็นข้ออ้างแล้วก็ให้จับวันหน้าก็อาจเป็นกุหลาบขาวนะครับเข้าคุกนั่นเองซึ่งทางฝั่งของลูกน้องนะครับของมันเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เลยนะเพราะว่าในประเทศนะครับเธอเป็นแม่ทัพที่เก่งกาจที่สุดเลยและก็หาได้ยากด้วยมันจะไปกระทบต่อความมุ่งมั่นของเหล่าทหารซึ่งไอ้แก่คนนี้นะครับมันนี่ก็บอกว่าใครจะไปสนจะล่ะเรื่องที่ตัวเองทำลงไปก็ต้องรับผิดชอบสิทำไมฉะนั้นแล้วก็ไม่มีหน้าไปพบฝ่าบาทหรอกนะตามมาทางฝั่งของไอ้นะครับซึ่งในตอนนี้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้กำลังลืมตาตื่นขึ้นมาเลยนะซึ่งก็หลับไปหลายชั่วโมงเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยทางด้านซ้ายของเขาเนี่ยครับดูเหมือนว่าก็จะเป็นทางหัวหน้ากองนั่นเองนะซึ่งเธอเนี่ยก็มานอนเฝ้าเลยนะครับทางไอ้ในตัวของเขาก็ได้ตกใจมากเลยว่านี่มาอะไรกันวะเนี่ยซึ่งทางฝั่งของทางหัวหน้ากองนะครับก็ได้หยอกไปว่าตื่นแล้วหรอผู้สาวช่วยไว้แท้ๆนะแถมตอนนอนน่ะเธอน่ะก็ยังทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับฉันด้วยทางไอ้เนี่ยก็ได้เออแดกไปเลยนะครับในตอนนี้ซึ่งเหมือนว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะครับตัวของเขาเนี่ยจะจำไม่ได้เลยนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาทั้งตัวของทางเซฟิโรนะครับหรือว่าหัวหน้ากองเนี่ยก็ได้บอกไปว่าข้ารักษาเจ้าที่ถูกลูกเกาทันยิงเข้ายังไงล่ะแต่ปานนี้ไม่เหลือแม้แต่รอยแผลเป็นแล้วล่ะยิ่งไปกว่านั้นในการต่อสู้ครั้งนี้เหมือนว่าฝั่งมนุษย์จะไม่มีใครเสียชีวิตเลยนะถ้าถูกท่านจอมมาสงสัยอีกจะทำยังไงกันหรอนายน่ะตัวของเขาเนี่ยหรือว่าพระเอกของเรานะครับก็ได้บอกไปเลยว่าผมน่ะกำลังมุ่งเป้าไปที่การอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์และเผ่าปีศาจอยู่ครับเรื่องนั้นต่อจากนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งทางหัวหน้ากองนะครับพอเธอเห็นแบบนั้นในตัวของเธอนะก็ไม่รอช้าแล้วครับรีบกลับไปที่ของเธอเลยนะถามพระเอกหรือว่าไอ้ตัวของเขาเนี่ยก็ได้มาดูลูกธนูนะครับที่ยิงโดนเขาในตอนเย็นนี้นั่นเองนะเราถูกยิงเข้าจากข้างหลังก็หมายความ
ามว่ามีผู้บุกรุกเข้ามาในเมืองหรือไม่ก็และในนั้นเองนะครับตัวของไอซ์รู้สึกว่ามีใครกำลังเข้ามานะตัวของเขาเนี่ยก็เลยรีบสวมหน้ากากในทันทีเลยซึ่งก็เป็นเมนูสกิบัตอีกแล้วนะครับตัวของเธอเนี่ยก็ได้พุ่งเข้ามาเลยนะแล้วก็ได้บอกว่าโชคดีที่ปลอดภัยซึ่งน้องเมย์เนี่ยก็ได้มาด้วยนะครับซึ่งทั้งสองคนที่โผล่มาเนี่ยก็ทะเลาะกันอีกแล้วนะเพราะว่าต่างคนนะครับต่างหึงทั้งไอซ์นั่นเองซึ่งก็กัดกันใหญ่เลยนะครับสองคนนี้ทั้งตัวของทั้งจีรอนนั้นหรือพี่หมูนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้หยิบทั้งเมนูสกิบัตเนี่ยโยนออกนอกห้องไปเลยนะซึ่งเธอเนี่ยก็ได้โมโหเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ทั้งพี่หมูของเราเนี่ยโยนเธอออกมานั่นเองซึ่งก็ได้วุ่นวายใหญ่เลยนะแต่น้องเมย์เนี่ยก็ได้ชอบใจเป็นอย่างมากเลยนะครับจนน้องเนี่ยยกนิ้วโป้งให้เลยว่าทำดีมากตัวของทั้งไอซ์นะครับก็ได้ทักกับจีรอนไปว่าตัวของเขาน่ะมีเรื่องอยากให้ตรวจสอบอยู่เรื่องนึงกองอัศวินกุหลาบขาวที่อยู่มาก่อนหน้านี้อยากรู้ว่าหัวหน้ากองคนนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนซึ่งวันรุ่งขึ้นนะครับตัวของเขาเนี่ยก็ได้บอกข้อมูลกับทางไอซ์ไปเลยนะว่าหัวหน้ากองคนนั้นนะครับมีชื่อว่าอลิสแทซึ่งในตอนนี้ถูกโยนความรับผิดชอบให้ถูกคุมขังอยู่ในคุกซึ่งทางเพย์ของเราก็ไม่รอช้านะครับมาที่คุกนั้นโดยด่วนเลยนะโดยทางเมนูสกิบัตเนี่ยตัวของเธอนะครับก็ได้ติดตามมาด้วยนั่นเองซึ่งกำลังไม่ได้รับอนุญาตนะไอซ์ถึงกับถอนหายใจเลยนะครับว่าแต่นะลิลิธฉันไม่เห็นจะจำได้เลยว่าบอกให้เธอตามมานะตัวของน้องก็ได้บอกไปว่าแต่ถ้ามาคนเดียวก็เหงาแย่เลยสิทำมาด้วยกัน2ต่อ2ก็ถามเรื่องนั้นเรื่องนี้ด้วยกันได้นะก่อนหน้านี้อยู่ด้วยกันกับ2ต่อ2กับยายเมย์นั่นด้วยนะที่กับฉันอยู่ไปได้ขี้โกงมากเลยซึ่งทางไอซ์เองก็ได้บอกว่าตามมาเงียบก่อนแล้วกันซึ่งบอกเขานะครับก็ได้ไปถึงหน้าคุกนะซึ่งในตอนนี้เนี่ยการป้องกันว่าจะหลวมมากเลยนะครับทางไอซ์ตัวของเขาเนี่ยก็เลยเลือกวิธีที่จะสเตลแทนนะเพื่อไม่ให้แตกตื่นนั่นเองแต่ตัดไปทีนะครับทางน้องลิลลี่นะตัวของเธอนั้นก็ได้เข้าไปซัดพวกทหารเนี่ยนอนจมในกองพื้นเลยนะครับซึ่งก็สเตลแตงแต่หน้าเมืองเลยนะซึ่งพอพวกเขาเข้ามาด้านในนั้นที่นี่นะครับมันก็อยู่สูงเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ดูมืดมนมากด้วยนะตัวของน้องลิลลี่เนี่ยก็ได้สร้างเรื่องอีกแล้วนะครับตัวของน้องเนี่ยได้ไปซัดและเอากุญแจที่เปิดห้องขังด้วยตัวเองเลยนะไอ้ในตัวของเขาไม่ได้สเตลเลยนะครับน่าสงสารเป็นอย่างมากซึ่งไอ้ตัวของเขาก็ได้ขึ้นไปที่ชั้นบนนะครับไปที่ห้องของทั้งหัวหน้าอัศวินกุหลาบขาวนะครับซึ่งพอเข้าไปในห้องเนี่ยตัวของน้องนะครับก็ได้ดักซุ่มอยู่นะแล้วก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีทางไอ้นั่นเองซึ่งทางไอ้นะครับตัวของเขาเนี่ยก็เลยโจมตีสวนกลับไปนะจนทางน้องนะครับล้มลงไปกับพื้นเลยน้องได้พูดขึ้นมาว่าพอปีศาจมีธุระอะไรกับฉันกันหรอมาหัวเราะเยาะกันหรือไงไอ้นี่ก็ได้บอกไปว่ามีเรื่องอยากยืนยันอยู่เรื่องนึงนะในการต่อสู้ครั้งก่อนมีการส่งมือสังหารเข้ามาในอีวาเลียสและพยายามฆ่าผมซึ่งตัวเขาก็ได้พลางคิดไปในใจด้วยนะครับว่าตอนนั้นผู้ที่ยิงธนูใส่เราเป็นคนของอลิสแท้คนนี้หรือไม่ก็ซึ่งน้องเนี่ยก็ไม่ตอบอะไรนะครับและก็ได้สวนมาคำนึงว่านายน่ะเป็นเผ่าปีศาจแน่งั้นหรอแต่ฉันคิดว่าคงไม่ใช่หรอกนะเจ้าน่ะเป็นมนุษย์สินะสื่อหนึ่งเหมือนว่าความจะแตกแล้วนะครับในตอนนี้และแล้วก็ได้ตัดจบตอนที่2ก่อนที่จะปิดคลิปนี้กันไปผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆว่าตอนนี้ช่องของเราเปิดรับโดเนทแล้วนะครับขั้นต่ำเพียงแค่1บาทเงินทุกบาทที่ทุกคนให้มามีค่ากับพวกเรามากๆครับหากเพื่อนๆอยากสนับสนุนช่องผู้กล้าสายสปอยสามารถโดเนทให้การผ่านทาง True Money Wallet ตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยเงินทุกบาทที่ได้มานั้นเราจะนำมาพัฒนาช่องของเราและจะมอบความสุขให้กับทุกคนแบบนี้ต่อไปขอบคุณครับ